ในส่วนของผมเองผมก็รู้สึกสะท้อนใจนะครับว่าณวันนี้สิ่งที่เราได้ยินคือการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดพิจารณาผมเห็นใจแทนท่านลงทุนหุ้นกู้ทั้งหลายเพราะถ้ากับว่าทุกท่านมีความเสี่ยงหมดเลยก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับอย่างที่คาดหมายเอาไว้วันนี้มันเป็นการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูนะครับของเจ้าหนี้ทุกรายแต่อย่างที่เราคิดไว้แล้วก็วันนี้ก็คงจะมีการเลื่อนเพื่อไปประชุมนัดหน้าแต่สิ่งที่เราได้จากเขาคือความไม่ชัดเจนของผู้ทำแผนหรือคำหรือสิ่งที่เขากำลังให้ข้อมูลเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนะครับแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามฝากไปถามในนัดหน้าเพื่อจะได้คำตอบและเพื่อจะได้พิจารณาแผนดังกล่าวต่อไปในส่วนของผมเองผมก็รู้สึกสะท้อนใจนะครับว่าณวันนี้สิ่งที่เราได้ยินคือการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดพิจารณาผมเห็นใจแทนท่านลงทุนหุ้นกู้ทั้งหลายเพราะถ้ากับว่าทุกท่านมีความเสี่ยงหมดเลยวันนี้ผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนเองพูดลักษณะนี้หรือที่ปรึกษาแผนผู้ลักษณะนี้เราเองเรารู้สึกกังวลนะครับและรู้สึกว่าแผนฟื้นฟูนี้ไม่รู้ว่าจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อย่างไรอย่างน้อยผมก็ขอฝากเรียนให้ทางลูกหนี้เองก็ดีนะครับและผู้ทำแผนก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีนะขอให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายย่อยและเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันและเป็นเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่มอบหัวใจให้กับทางลูกหนี้มาตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่เพราะอย่างแล้วเขาจะไม่ซื้อหน่วยการลงทุนกับท่านวันนี้ผมขอความจริงใจในนัดหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะได้รับคำตอบที่ดีกว่านี้แต่วันนี้เราได้รับคำตอบอย่างนี้ก็เป็นก้าวแรกครับก้าวแรกที่เราสามารถจะให้โอกาสเขาได้เราลองดูนัดต่อไปแล้วกันครับนัดต่อไปที่เราผมคาดหวังอย่างนี้ผมคาดประเด็นที่มาซื้อคือผมคาดหวังว่าอย่างนี้ฮะว่าคืออย่างนี้ผมคาดหวังว่าเขาจะมีความจริงใจในการบริหารจัดการหนี้มากกว่านี้นะครับผมคาดหวังเสมอนะครับถ้าวันนี้ลูกหนี้มีความจริงใจผมเชื่อว่าเจ้าหนี้ทุกรายยินดีที่จะให้โอกาสแน่นอนนะครับแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่าความจริงใจน้อยไปหน่อยครั้งหน้าเราหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมที่มากกว่านี้นะครับผมฝากผู้เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเลื่อนไปวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนัดหน้าจะเลื่อนไปประชุมเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูในวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็เวลาเดิมนะครับเวลาเดิมเพราะฉะนั้นแล้วที่ตึกนี้เหมือนเดิมเลยฮะก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากผู้เกี่ยวข้องนะครับให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้หุ้นกู้เยอะๆอย่างน้อยเราเองก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งเป็นผู้แทนนักลงทุนที่เขาอาจจะมาหรืออาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูแต่อย่างน้อยวันนี้มันเกิดขึ้นมาละอย่างน้อยสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมาก้าวแรกของเขาเริ่มอยากจะจ่ายละแต่อย่างน้อยขอให้จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ่ายด้วยความจริงใจจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเพราะในขณะที่ลูกหนี้เองเขาเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับและการดูแลของบริษัทของกรต.เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีหลักธรรมาภิบาลแน่นอนนะครับผมยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมยังเชื่อว่ากฎหมายดิ้นได้แต่สิ่งที่ดิ้นไม่ได้คือความแต่สิ่งที่ดิ้นไม่ได้คือกฎแห่งกรรมนะครับผมแล้วความคืบหน้าเรื่องคดีที่ปอสหรือว่าตอนนี้ในส่วนของปอสฮะเรามีการได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะว่าให้เจ้าหนี้ต่างๆที่มอบหมายให้ผมเนี่ย อาจจะต้องเข้าไปให้การกับเจ้าพนักงานแล้วก็เจ้าพนักงานเองก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของการบริหารจัดการก็ดีในเรื่องของการผิดปกติต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็คงจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปครับ